ไม่ต้องใกล้มากครับช้าๆครับใจเย็นฉีดตัวนี้ก่อนครับคุณเอกขอมาก่อนไล่ฝุ่นกวาดไตมาเยอะๆเลย1 2มายืนตรงนี้ครับมายืนตรงนี้2ไล่ซ้ายขวาครับพยายามซ้ายขวาน้ำดินมันจะกระเด็นกระสาดโอเคข้างหน้าไล่ลงมาไม่ต้องใกล้มากโอเคไล่ซ้ายขวาได้ก็โอเคแล้วก็ไล่ข้างบนลงไปทางนู้นข้างบนลงคุณโจคุณโจเข้าเลยครับปอน้ำสีเหลืองก่อน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 เอาที่นี่ก่อนนี่ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาล้อแม็กซ์นะโอเคเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรอจิตพี่แกขับออกมาว่ารถแกไปโดนอะไรมาเราก็ตกใจเราไม่ได้อะไรล้ออ่ะมันดีมันดีพาเราพาเยอะไปใครพาน้องพาวหรือผู้หญิงอยากรู้ถ้าน้องผู้หญิงก็จะพาไปประกวดที่เยอรมันไปดูนะไม่ใช่ผัวเขาอะเอาไม่ไอ้คนไหนเหรอเอาคุณเอกปืนวางที่นี่ครับคุณเอกเอาปืนวางที่นี่เลยเดี๋ยวเราจะฉีดเดินวนกลับทีเดียวปืนวางที่นี่เลยไม่ต้องเดินไปเดินมาเอาปืนโฟมมาหน้ารถก่อนครับเดินมาเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพราะว่าที่ปิดมันเสียเราต้องมือบิดตรงนี้ก่อนนะฮะบิดตรงนี้มันเสียบิดนะฮะบิดทางไหนฮะบิดอีกต้องอีกทางไหนโอเคแล้วก็บีบเลยออกมาหรือว่าเราปิดอีกคันเขาเปิดรถแล้วครับไม่ต้องเขาเปิดไว้แล้วนะเปิดไว้นะฮะเขาเปิดไว้นะเราบิดไม่ถูกป่ะหมดท่าแล้วพี่เหรอไปครบแล้วครับเหรอเราไม่มาเลยปิดไว้เปล่าครับเปิดนะใช่ไหมเปิดนะวาล์วก็เปิดอยู่นะมันไม่ได้อย่างนั้นเข้าตาตรงนั้นไม่ได้นั่นถือว่าปิดอยู่วาล์วเปิดอยู่ไม่ใช่นะมันปิดอยู่โอเคนะถูกต้องแล้วอันนั้นถูกแล้วเอ๊ะเราต้องมานะมีนะน่าจะมีสิเนี่ยแบบลมมีลมมีเยอะเลยอ๋อเขาปิดไว้เปิดแล้วฉีดเลยครับหมุนรอแป๊บนึงบีบเลยบีบค้างไว้ครับบีบเข้าไปบีบเข้าแล้วก็อย่าเอาเข้าไปใกล้รถเยอะเกินมันจะหล่นโดนรถเราอย่าเข้าไปมากนะครับมันจะหล่นโดนรถพ่นแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ฝั่งนู้นก็ครึ่งนึงบีบไปเลยครับบีบใส่ไปเลยให้มันหล่นในรถโอเคไม่ต้องบีบน้ำครับจุ่มใหม่ๆโอเครูปตัวนี้ครึ่งนี้แค่นี้ลงมานี่ครับมาข้างหน้านี่ด้วยเฉียดเยอะเลยครับโอเคข้างหน้ารถกระจกโอเคแล้วก็บิดปิดไว้ครับดูเหมือนกันเขาจอดอย่างเงี้ยไม่ทราบฮะไม่ยุ่งเอานี่เลยฮะถังผ้าอยู่ในถังน้ำผ้าอยู่ในถังน้ำนี่ครับคุณเอกยกมาข้างนี้เลยครับโอเควางถังลงครับถูครึ่งหน้าเลย
เนี่ยบอกพี่โจเขาเอาแบบคุณเอกอะนะไล่เป็นที่ที่เงี้ยพูดอีกนิดนึงเป็นที่ไปข้างหน้ารถเสร็จแล้วก็กระจกแล้วก็ประตูแล้วก็หลังคาเงี้ยดีมากครับเดี๋ยวพี่โจเอาผ้ามาจุ่มน้ำด้วยนะเอาผ้ามาจุ่มน้ำด้วยโอเคจุ่มน้ำด้วยครับแล้วก็ไปถูตัวหลังคารถลงก่อนนะครับพี่โจข้างหน้าด้วยครับตัวนี้ไม่โดนเนี่ยโอเคครับ6นาทีแล้วนะ2 minutes นะเดี๋ยวเบนซ์มาลองถือปืนฉีดน้ำดูบ้างนะครับเดี๋ยวเขาล้างเสร็จแล้วลองฉีดน้ำกับพี่เขาคนละจึก2จึกข้างล่างไม่ต้องถูครับเพราะว่าฟองน้ำถูไปแล้วมันจะติดเม็ดกรวดทรายขึ้นมาโดนรถด้านบนเอาแค่ข้างบนลงมาสัก 80% ถึงแนวโครเมียมกันกระแทกครับถึงตรงนี้พอนะฮะเอาแค่นี้พอข้างล่างฟองน้ำมาถูแล้วโอเคข้างล่างไม่ต้องถูลงไปยกถังไปครับท้ายรถเลยถูจากข้างบนลงมาครับวางถังลงครับมันจะทำงานสะดวกเดี๋ยวเบนซ์มาถือปืนรอเลยให้พี่ก็เปิดน้ำให้เดี๋ยวพี่โจเปิดเครื่องให้น้องเบนซ์หน่อยเปิดปืนหน่อยเบนซ์จะได้ฝึกฉีดบ้างจับไปเลยฉีดจากข้างบนลงนะครับ1212อ่ะพี่โจเดี๋ยวให้เบนซ์ฉีดอ่ะเบนซ์ฉีดเลยซ้ายขวาช้าไล่ฟองไปข้างนู้นก่อนมองฟองไล่มันไปข้างนู้นไล่ไปเดินเข้ามาอีกไล่ไปเดินมาข้างหน้านี้สไลด์เท้ามาด้านนี้ฟุตเวิร์กมาไล่ฟองไปอย่าไปใกล้เกินเดินมาอีกแค่นั้นแหละพอเดี๋ยวค่อยเดินบนอาฉีดตัวนี้เท่าที่จะฉีดได้เดินบนไปไล่อย่างบนลงครับเดินไปเลยไล่ไปซ้ายขวาซ้ายขวาล้อด้วยล้อเดินไปไล่อย่างบนลงดีไล่จากข้างบนลงเดินไปไล่ข้างบนไล่ลงมาล้อแม็กเลยเดินไปท้ายรถครับระวังล้มนะครับระวังล้มไล่จากข้างบนลงพอถึงตรงนี้เราถอยหลังไปใหม่ยกดัมปืนให้สูงปลายปืนต่ำลงดัมปืนให้สูงปลายปืนต่ำทำอยู่เฉยแล้วก็ไล่ซ้ายขวาไล่ขวาเพราะฟองมันจะเหลือแค่ข้างนี้เพราะเราไล่ข้างบนลงมาแล้วจำไหมติดล้อแม่ไล่ซ้ายขวาไล่ขวาไล่ฟองไปข้างหน้าไล่ไปดีมากเดินไปดีไล่ที่สูงฮะที่สูงกระจกหน้าจะมีฟองเหลืออยู่ล้อแม็กข้างหน้าเดินมาด้วยดีข้างหน้าที่เราฉีดไม่ถึงอ่ะเดินมามันเราไม่ตวัดมานะมันจะติดโอเค